ขนมจีนน้ำยาทำกินเองจะทำเข้มข้นขนาดไหนก็ได้ปลาเยอะๆลูกชิ้นหนักๆกะทิเน้นๆไปเลยจ้ามาเริ่มทำกันเลยค่ะวันนี้นะคะแป้งขอใช้เป็นทูน่ากระป๋องตั้งแต่ทำมาเนี่ยแป้งใช้ทูน่ากระป๋องตลอดเลยค่ะเพราะว่าค่อนข้างง่ายแล้วก็สะดวกนะคะทุกคนเริ่มทำน้ำยากันก่อนเลยนะคะก่อนอื่นก็คือบีบเอาน้ำออกจากทูน่าให้มากที่สุดนำทูน่าไปโขลกในครกให้เนื้อทูน่าละเอียดแล้วก็ฟูมากขึ้นนะคะจากนั้นก็ตั้งหม้อเพื่อเริ่มทำน้ำยากันค่ะเริ่มจากนำน้ำกะทิบางส่วนนะคะลงไปต้มจนเริ่มเดือดแล้วก็ลดไฟลงแล้วก็เคี่ยวให้พอแตกมันจากนั้นก็ใส่พริกแกงเผ็ดลงไปผัดให้เข้ากันค่ะหลังจากเข้ากันดีแล้วก็แตกมันสวยนะคะก็คือให้ใส่เนื้อทูน่าแล้วก็กระชายลงไปจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันค่ะผัดเรื่อยๆจนเริ่มแห้งเลยตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นหม้อหรือว่าจะใช้กระทะใบเดิมก็ได้นะคะเติมกะทิทั้งหมดที่เหลืออยู่ลงไปแล้วก็เคี่ยวให้พอเข้ากันค่ะปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำปลาร้าน้ำตาลแล้วก็เกลือค่ะจากนั้นคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็พอเดือดก็ชิมรสตามชอบได้เลยหลังจากนั้นใส่ลูกชิ้นปลาลงไปค่ะรอเดือดอีกครั้งก็นำลงจากเตาได้เลยจ้าน่ากินไหมคะทุกคนจะบอกว่าอร่อยมากอย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะคะ